วัสดีค่ะตอนนี้พี่อ้ําอยู่กับจอซี่เบอร์รี่นะคะวันนี้เราจะมากินยำน้องทรายอีกแล้วรอบ2นะคะคือพี่จอยังไม่เคยมากินพี่จอยเป็นคนแรกตื่นเต้นมาก nervous ใช่ก็เลยจะพาพี่จอยมากินและวันนี้เราก็จ้างคนจองคิวไปทั้งหมด400บาทร้านน้องทรายเนี่ยล่ะก็คือจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ตอนที่เราเข้ามาจากเวลคัมทาวก็จะอยู่ขวามือเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะเป็นเหลาแห้งนะคะอันนี้เป็นเหลากุ้งสุกนะคะเพราะพี่จอยไม่กินกุ้งสดอันนี้ก็เป็นหมูทอดหมูทอดน่ากินมากเพราะว่าจะกินกุ้งสดมีติดมันหน่อยๆนะจ๊ะมีคนกินไหมอะกุ้งสดไม่น่าจะมีใครชอบสดนะหอยแบบขาวมากนะคะแล้วก็แกดูนะสายบัวคือใหญ่มากเอิญงั้นนี่ปลาหมึกมาแล้วอันนี้เป็นเหล่าปลาหมึกทุกอันใส่ปลานะแต่ว่าหมูยอจะมี2อันมีปลากับไม่ปลาเดี๋ยวพี่อ้ําขอกินหมูยอก่อนนะอร่อยเยี่ยมเป็นไงเชื่ออย่างว่าที่นี่ไม่มีรสชาติแบบนี้ต้องไม่มีที่ไหนรสชาติแบบนี้เลยหมูยอก็อร่อยขอโทษนะแม่ว่าหมูยออร่อยมากเนาะแล้วก็ไส้บัวอร่อยน้ำยำอร่อยคือดีมากเมื่อกี้ครับที่แล้วคราวนี้รสชาติเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนจริงหรอเออรสชาติดีมากไม่ต้องนั่งจืดเลยอันนี้ไม่ล้างอันนี้ไม่ล้างก็อร่อยเหมือนกันมากไม่ลาสักกินน้อยกว่าดีมากอุ้ยอันนี้มาแล้วเหล่าแซลมอนน่ากินมากตาแตกเวอร์อร่อยจริงดีมากทำให้เราขนาดนี้ครับได้ขับรถมาคือหมูยออ่ะมันอร่อยมากมันมีรสชาติที่แบบว่าไม่เหมือนที่อื่นอ่ะมันเป็นหมูยอที่มีความอร่อยคุ้มสุดดีมากหมูยอแบบยอจริงแล้วอร่อยทุกเมนูเลยเนาะพี่จอนเชื่ออย่างเลือกปรับแต่งทำเราอย่างหมูทอดอร่อยมากคือแบบดีอ่ะยอแล้วอ่ะมันต้องใช้ช้อนสับเราไม่ใช่แบบว่าได้น้ำมันเชื่อมอันนี้หวานแม่แย่ไม่ออกมาเลยแต่เนี่ยก็กินมะนาวเลยอันนี้คือมันชอบเปรี้ยวไหมอะไรนะโคตรติดเลยอ่ะชอบปลาล่ะชอบปลาจะชอบปลาล่ะนะปลาแซ่บกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่กลับแต่คนมีปลาล่ะอันนี้รู้สึกมันกรุบกว่ามันจะนัวมีความเค็มเข้ามาหน่อยๆเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้กินปลาร้าคือปลาร้าหอมมากปลาร้าไม่เหม็นเลยเนาะไม่รู้สึกว่ากินถ้าใครรู้สึกว่ามันเปรี้ยวน้อยไปอย่างเงี้ยสามารถบีบมะนาวใส่เข้าไปได้เพราะว่าเขาเอามะนาวที่แบบยังมีน้ำอยู่เป็นลูกๆอ่ะใส่เข้ามาก็บีบเข้าไปได้หอยแครงยิ่งกินไม่ลงลองดูดิแพงยิ่งตกกลับบ้านด้วยแน่นอนก็กลับบ้านแกดูหมูมีความเป็นหมูมีความมีมันแทรกซึมนะอร่อยมากหมูยอดดื้อลองเลยเป็นไงบ้างแซลมอนเนื้อแน่นอร่อยใช่ไหมกลับไปแล้วก็กดปะยังไม่ออกแต่ก็คืออร่อยอ่ะก็เหมือนแซลมอนแบบซูชิอ่ะอร่อยเนาะอร่อยเป็นคนชอบกินซาซิมิไม่ขาวไม่เลยไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นด้วยนะอุ้ยเนื้อแซลมอนตัวเวอร์เป็นไงอร่อยปะโอ้ยนะสดสดจังอร่อยนิ่มแต่ไม่ขาวด้วยเพราะว่ามันอร่อยไม่ขาวไม่มีกลิ่นเลยก็เดี๋ยวจริงๆเนาะไม่โฟกัสเลยอ่ะไม่โฟกัสก็ไม่ต้องโฟกัสเฮ้ยแซลมอนอร่อยนะปกติอ่ะพี่อ้ําไม่ค่อยกินแซลมอนได้เนี่ยได้อร่อยถือว่าดีจริงๆหลังจากที่เรากินเสร็จมีหอยแครงอันเดียวที่รู้สึกว่าไม่หมดนะคะที่เหลือก็คือเกลี้ยงนะจ๊ะไม่ถึง30นาทีคุ้มค่ามากเลยอ่ะที่มาจากกรุงเทพเพื่อมากินยำฟินเวอร์เดี๋ยวจะต้องมีมาซ้ำอีกมากพี่จอยเนาะถ้าน่าอร่อยจริงๆอ่ะพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ตัวหมูว่าจอดหมูอร่อยเนาะหมูคือความแบบว่าหมูอร่อยแม่แรงมา
ยอ่ะหนูไม่กินแล้วหนูกินร้านน้อยว่าไอ้คือหมูมีความแบบมีเนื้อแล้วก็มีความปนแล้วมันก็มีกระเทียมกระเทียมที่เขาแบบโรยมาอร่อยมันหวานมันกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยอร่อยแล้วก็จิ้มไปในน้ำยำหน่อยก็แบบแซ่บมากครับคือดีอ่ะแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศคืออร่อยเป็นมะเขือเทศแบบว่าดีอ่ะเออเขาเรียกว่ามะเขือเทศราชินีป่ะมันดีมากเลยอ่ะตาไม่ดูเลยอ่ะทานกินเสร็จแล้วมันแบบปากเราถูกไหมเนี่ยแล้วนี่คือตอนนี้เรากินไปหมดทุกอย่างแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7อย่างเรากลับจากร้านยำแล้วเราก็จะมาสรุปกันนะคะในฐานะที่พี่จอร์ดเพิ่งมากินครั้งแรกพี่จอร์ดรู้สึกยังไงบ้างคะอิ่มมากคือมันอร่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติยำที่มันไม่มีที่ไหนที่แบบว่าตั้งแต่กินมาค่ะมันแบบมันครบรสเนาะมันครบรสมันมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มคือมันมาหมดเลยแล้วเผ็ดก็ไม่เผ็ดมากด้วยใช่มันเป็นเผ็ดที่แบบว่ากินได้เรื่อยๆแล้วก็แต่พอกินเสร็จอ่ะปากมันจะแบบมีแป๊บแป๊บจริงๆหมูยอก็อร่อยมากเนาะหมูยอดีมากวัตถุดิบทอดดีมากใช่มะเขือเทศก็ดีใส่บัวก็โอเคนะวันนี้คือเกือบอร่อยทุกอย่างเนาะแต่ว่าวันนี้มีเป็นหมันหนึ่งอย่างก็คือหอยแครงหอยแครงหอยแครงกลิ่นมันแรงนิดนึงเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่สดนะมันเป็นฟีลเหมือนลวกแบบลวกไม่ได้สุกมากคนที่แบบว่าชอบกินแบบนั้นนะเขาน่าจะชอบใช่แต่โดยรวมแล้วก็คืออร่อยถ้ามีโอกาสมาพัทยาก็จะมากินนะคะแล้วรอบนี้เราก็ขับรถจากกรุงเทพมาเพื่อมากินยำน้องสไตล์โดยเฉพาะเลยสู้มากสุดมากเนาะสุดเอาเป็นว่าถ้าใครแบบอยากลองกินยำที่อร่อยอร่อยสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนตกเพราะว่ามันนั่งในห้องแอร์อะไรเงี้ยเนาะก็สบายดีแล้วก็อยากจะแบบรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะลองมากินได้เลยละน้องสไตล์แล้วคุณจะลืมยำแบบเดิมๆที่คุณเคยกินไปเลยนะคะเนื่องจากพี่จอดก็ปกติไม่ชอบกินยำใช่ปะไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าเวลากินยำมันจะแบบเปรี้ยวๆแบบบอกไม่ถูกกับมันจะเปรี้ยวๆอ่ะแล้วรสชาติแบบมันไม่ถึงอ่ะพอมากินร้านนี้ก็ประทับใจแต่ร้านนี้คือแบบครบรสมากชอบใช่พี่อ้ําก็เป็นรอบ2แล้วเดี๋ยวต้องมีรอบ3รอบ4รอบ5แน่นอนนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ YouTube พวกเรา2คนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะขอตัวลาไปแล้วนะคะเพราะว่าเราจะกลับกรุงเทพแล้วตอนนี้แน่นมากคือกลับบ้านมาอีก1ถุงเลิศบ๊ายบาย